ยอมไม่ขี้สวงเงี้ยหมูขวาเนี่ยตีก็เดียวเดียวขวาตีก็ตะปีกับยักษ์เขาฆ่าแล้วประเด็นไม่ครับเดี๋ยวจะจับลงต่ำก็ยอมต่ำที่นี่ตะโกหัวออกมาโอ้โหมันมุกของมันเดี๋ยวนะพอดีเป็นรถกลับให้บอกว่าขับรถทำอยู่มาอย่างไรเอาไว้ไหนกับคนมันเก็บเดินไปเลยเขาแสดงอาการเห็นเห็นว่าแบบเป็นตำรวจก็มีแล้วจ้ะเขาก็ดึงจอดที่เหลียวที่เหลียวนู้นว่านู้นสิบจอดเขาไปข้างในเขาเลยบอกว่าให้จอดรถดีๆนู้นเลยถามว่าจอดตรงนี้ได้บ่เขาเลยบอกว่าขยับเข้าไปอีกกับว่าเหตุตามกับเพื่อนก็ได้เพื่อนกับตะโกนเพื่อนกับแบบเสียงไงไงไงเขาบอกว่ายังให้ขยับเข้าไปอีกนู้นก็เลยขยับเพราะว่าแบบท้องนู้ตกใจมันก็เลยขยับไปเขาก็หมุนกุญแจหมุนข้อหลุดเราดึงกุญแจออกแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกมันผิดไหมเขาถามว่าสิมันก็เลยว่าหนูก็บอกปากมันก็เงียบแล้วเขาก็ถามอีกเขาถามแบบเสียงไงหนูก็เลยบอกว่ามันผิดเขาก็บอกว่ามีใบขับขี่โบอายุเท่าไหร่แบบนั้นแบบนี้หนูก็เลยว่าอายุ16จะขอ17คือพอใส่หมวกกันน็อกหนูกับบ่ปากเขาก็เลยถามว่าผิดกฎหมายบ่หนูก็เลยว่ามันผิดใบขับขี่กับบ่มีจะให้ทํายังไงเขาว่างี้แล้วเขาก็เลยมานี่ขึ้นรถจะไปตักเตือนเขาว่างี้ทางชุมพลอย่างเขาก็ตักเตือนมาแล้วเขาว่างี้ก็ขึ้นรถกับที่แรกก็ขึ้นไปกับนางกับบ่ได้นางไก่กับนางริมแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าให้นางดีหนูก็เลยขยับเข้ามาแล้วหนูบ่ปิดประตูเขาเลยบอกว่าให้ปิดประตูเสร็จกับเขาก็ล็อกรถไว้ล็อกรถแล้วเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ถามแล้วเขาก็รอว่าให้เคลื่อนรถไปนิดนึงเพราะว่ายานรถข้างหลังมันติดเขาก็เคลื่อนไปเขาก็ไปเหลียวอยู่ตรงเนี่ยมันประแดงเหลียวถอยหลังมาแล้วก็แบบขี่มาข้างขี่ขาสะพานเขาเขียนอำเภอตะตือเรียนแล้วก็เลี้ยวบ้านตลาดแล้วมันก่อนจะเข้าบ้านตลาดมันมีโกดังอยู่นะโกดังเขาก็ขี่เขาก็ถามว่าพ่อแม่เฮ็ดหยังแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาถามทุกอย่างแล้วเขาก็เลยถามว่ามียาบ่หนูเลยบอกว่าบ่มีว่าสิหนูให้ตัวเลขก็ได้หนูว่าเขาเลยบอกว่า
ถ้าบ่มียาเดี๋ยวสิตรวจก่อนถ้าบ่มียาเดี๋ยวสิปล่อยแล้วเพิ่นก็ว่าหยังเพิ่นว่าถ้าแบบห้องหรือหยังนี่สิเขาว่าเขาสิยัดยาเขาว่างี้นึกว่านี่อันแก่งพ่วมก็จังย่านคนอื่นก็ไปตกเป็นเหยื่อเป็นหยังสิแม่ก็เลยว่าก็เลียตนมียิงลูกมียิงคือกันสิเราก็ได้แบบใครขั้นจังหวะนั้นดีหลังจากในสมัยน้องเขาเรามาทำที่เราในโรงแรมไงก็ไปกับพี่ไส้เขาต่อไปก็คิดน้องกำลังจะเกิดแบบนี้อันนี้ก็บ่คิดคือกัน